ชื่อก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ครับทำอาหารเป็นอาชีพเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่เชียงรายครับชื่อร้านชื่อโลคุสผมมาที่นี่เพื่อทำอาหารออกมาให้มันโอเคโดยมีน้ำผึ้งเป็นของที่ผมใช้แต่มันไม่ใช่ตัวชูโรงนะครับผมก็เลยทำอาหารออกมาค่อนข้างให้มันกลมก่อนแต่ว่าทุกจานทุกอย่างที่ใช้คือคอสผมไม่มีน้ำตาลเลยคืออยากใช้น้ำผึ้งหมดซึ่งการทานฟอร์มน้ำผึ้งให้ไปอยู่ในของต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แบบที่ถ้าไม่บอกว่าวันนี้เป็นอาหารที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ด้วยซ้ำยกเว้นบางตัวน้ำผึ้งเป็นของใช้กินอยู่แล้วถูกไหมครับแต่มาทำอย่างอื่นได้ด้วยไหมล่ะถ้าผมบอกว่าผมใช้น้ำผึ้งในการดับไฟป่าคุณเชื่อผมไหมถ้าผมบอกว่าผมใช้น้ำผึ้งในการทำให้ครอบครัวหนึ่งเขาอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเองทำให้วิถีชีวิตของเขาไม่เปลี่ยนไปจากวิถีเดิมแต่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยน้ำผึ้งมันเป็นไปได้ไหมนอกเหนือจากแค่น้ำผึ้งไม่หวานแล้วน้ำผึ้งทำเรื่องอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นหนังสือชื่อมธุกรนะครับในนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับซึ่งสนับสนุนโดยฟู้ดแฟคเตอร์นะครับเป็นคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่องน้ำผึ้งทั้งหมดเลยแล้วก็วิกฤตการไฟป่าที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วแล้วเราแก้ไขมันได้มากน้อยแค่ไหนท้ายสุดก็จะมีน้ำผึ้งอยู่1ขวดครับซึ่งน้ำผึ้งขวดนี้จ่าหน้าเขียนบอกเลยว่าใครเป็นคนเก็บที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะครับบนความสูงกี่เมตรบนต้นไม้อะไรนะครับรายได้จากหนังสือนี้ทั้งหมดผมบริจาคให้กับชุมชนที่ดูแลผึ้งที่เราทำงานด้วยกันครับอยู่ที่เวียงป่าเป้าแล้วก็เราได้เงินเพราะว่ามีฟู้ดแฟคเตอร์มาช่วยสนับสนุนเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยได้อะไรบ้างได้บ่อน้ำ3บ่อครับไปอยู่ในป่าช่วยเรื่องไฟปีนี้นอกเหนือจากบ่อน้ำผมได้ระบบทั้งระบบเลยที่จะเอาน้ำไปเลี้ยงได้ทั้งภูเขานะครับสิ่งที่เราป้องกันเป็นพื้นที่ที่ประมาณ 2,000 ไร่นะครับเราทำสถานอนุบาลผึ้งครับถ้าบอกอะไรใครจะคนได้ก็จะบอกอย่างที่ผมพูดเสมอว่าผึ้งและน้ำผึ้งคือทรัพยากรของประเทศเราเราโชคดีที่มีผึ้งอยู่ที่นี่และเป็นผึ้งที่ดีถ้าไม่ดูแลมันหมดความตั้งใจผมเลยคือผมอยากให้สิ่งที่เราทำอยู่มันเกิดผลในวงกว้างผมอยากให้ชาวบ้านรักและหวงแหนป่าตัวเองผมอยากให้ชาวบ้านรู้ว่าการที่เขาให้การที่เขาดูแลป่าเขาจะได้มากกว่าที่เขาไปทำลายแล้วผมก็หวังว่าเรื่องนี้มันจะสามารถออกขยายไปในวงกว้างได้ว่าชาวบ้านห่วงผืนป่ารักผืนป่าเพราะว่าเขาถ้าเขาดูแลป่าพึ่งก็มาถ้าพึ่งมาเขาก็สามารถสร้างรายได้จากตรงนั้นได้อย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายใครได้อีกพวกเราทุกคนนั่นมีป่ามากขึ้นคือมันก็ช่วยกันนะ